ความคิดของคนเกาหลีและจุดควบคุมฉันมักได้ยินคนเกาหลีพูดว่าซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าถ้าทุกอย่างออกมาดีเราก็จะทำอย่างนั้นอย่างนี้และถ้าทุกอย่างไม่ออกมาดีเราก็จะไม่ทำอย่างนั้นฉันเชื่อว่าความคิดที่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ในระดับหนึ่งอธิบายได้ว่าทำไมฉันถึงรู้สึกว่าตัวเองขัดแย้งกับวัฒนธรรมเกาหลีอยู่บ่อยครั้ง โดยส่วนตัวแล้วฉันเป็นคนวางแผนฉันยอมรับเลยว่าฉันชอบวางแผนล่วงหน้าฉันชอบที่จะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าวันของฉันสัปดาห์ของฉันและในระดับหนึ่งเดือนของฉันจะเป็นอย่างไรใช่ฉันเป็นคนชอบเวลาและชอบควบคุมทุกกอย่างแต่ฉันก็รู้ดีว่าทัศนคติแบบนี้อาจเป็นเรื่องยากเมื่อฉันอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมที่ตรงกันข้ามเป็นเรื่องปกติฉันมักจะล้อเล่นว่าฉัน ไม่รู้ว่าทำไมคนเกาหลีถึงต้องเสียเวลาซื้อปฏิทินและอุปกรณ์จัดระเบียบทั้งที่ไม่มีใครทำตามแผนที่วางไว้เลยเห็นได้ชัดว่าฉันกำลังพูดเกินจริงแต่ยังไงก็ตามกลับมาที่ประเด็นเดิมหากเราเจาะลึกลงไปในสุภาษิตเกาหลีนี้มีบางอย่างที่กระทบใจฉันสำหรับฉันอุดมการณ์นี้ดูเหมือนจะตอบสนองมากซึ่งเห็นได้ชัดว่าขัดกับทุกสิ่งที่ฉันรู้จากวัฒนธรรมตะวันตกเกี่ยวกับการเป็นคนกระตือรือร้นและสร้างโชคของอตัวเองคนเกาหลีมีแนวโน้มที่จะเชื่อในโชคชะตามากกว่า อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งมักจะเรียกสิ่งนี้ว่าพัยจ๋าและด้วยเหตุนี้จึงดูเหมือนจะยอมรับว่าเส้นทางที่วางไว้สําหรับคุณนั้นเป็นเส้นทางที่คุณต้องปฏิบัติตามในฐานะชาวตะวันตกฉันคุ้นเคยกับการควบคุมชีวิตของตัวเองในความเป็นจริงเมื่อฉันรู้สึกว่าการควบคุมนั้นหลุดลอยไปชั่วขณะฉันมักจะเครียดที่สุดและไม่มีความสุขที่สุดในสังคมศาสตร์แนวคิดนี้มักเรียกกันว่าแหล่งควบคุมหมอ ซึ่งหมายถึงระดับที่ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของตนเองได้ส่วนตัวฉันเองจําเป็นต้องมีแหล่งควบคุมภายในที่แข็งแกร่องหมายความว่าตัวฉันเองสามารถมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของเหตุการณ์และกําหนดทิศทางในชีวิตของตนเองได้วัฒนธรรมอื่นๆรู้สึกสบายใจมากกว่ากับแหล่งควบคุมภายนอกซึ่งกระแสของเหตุการณ์ต่างๆถูกกําหนดโดยสถานการณ์ภายนอกเป็นหลักในเกาหลีฉันคิดว่าแหล่งควบคุมภายนอกมีอิทธิพลเหนือกว่าแม้ว่าคนรุ่นใหม่ในเกาหลีในปัจจุบัน จะมีอิสระมากกว่าคนรุ่นก่อนๆแต่ก็ยังมีข้อจำกัดมากเมื่อเทียบกับคนในตะวันตกการศึกษาและเส้นทางอาชีพในภายภาคหน้าของพวกเขาถูกกำหนดโดยคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาตรฐานและความมัง่งคั่งของพ่อแม่ที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนให้คนหนุ่มสาวเกาหลีจำนวนมากยังคงอาศัยอยู่กับพ่อแม่จนกระทั่งอายุเกือบ30ปีเรียกกันอย่างตลกๆว่าคนรุ่นจิงโจ้ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนบ้านของฉันกฎของฉัน ที่โรงเรียนหรือที่ทำงานพวกเขาต้องปฏิบัติตามแนวทางที่อาจารย์อาจารย์อาวุโสหรือหัวหน้างานวางไว้และที่บ้านก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พ่อแม่วางไว้ซึ่งทำให้บุคคลน,นั้นแทบไม่มีการควบคุมตนเองภายในเลยในวัฒนธรรมที่บุคคลมีความเป็นอิสระมากกว่าและมีลำดับชั้นต่ำกว่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงวิถีชีวิตแบบนี้ที่คุณควบคุมเพียงเศษเสี้ยวของชีวิต ประจำวันของตนเองเท่านั้นสำหรับฉันและคนส่วนใหญ่ที่ฉันรู้จักคงรู้สึกอึดอัดมากวลีอื่นที่มักได้ยินในภาษาเกาหลีคือซึ่งหมายความว่าช่วยไม่ได้หรือก็ไม่มีอะไรจะทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับสำนวนแรกและยังเป็นหน้าต่างที่มีค่าพอๆกันในการมองเห็นความคิดของชาวเกาหลีเช่นเดียวกับสำนวนแรกสำนวนนี้มักจะมาพร้อมกับการยักไหล่ราวกับจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องต่อสู้ในศึกที่แพ้ ยิ่งฉันคิดเกี่ยวกับสองสำนวนนี้มากขึ้นฉันก็ยิ่งสรุปได้ว่าเป็นวิธีเดียวที่จะจัดการกับวัฒนธรรมแห่งภาระผูกพันและการขาดการควบคุมตนเองหากคุณเริ่มหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้นานเกินไปคุณจะซึมเศร้าได้ง่ายมากในที่สุดชาวเกาหลีมักอ้างถึงสถานการณ์ภายนอกว่าร้างหวังเช่นฉันอยากจะทำได้แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้ว ทัศนคติที่พ่ายแพ้อย่างเฉยเมยนี้ปรากฏให้เห็นในปฏิสัมพันธ์ของฉันกับคนเกาหลีรุ่นเยาว์หลายๆครัง้งฉันอยากจะเน้นย้ำว่าชาวเกาหลีไม่ได้ขี้เกียจเลยพวกเขาทำงานหนักกว่าประเทศอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมและจิตวิทยาที่สำคัญเมื่อเทียบกับประเทศตะวันตกก็คือการยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเงียบๆไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะยากลำบากหรือไม่ยุติธรรมเพียงใดก็ตามฉันเติบโตมากับสุภาษิตที่ว่า ถ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับฉันฉันรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทําของตัวเองเสมอมาและไม่เคยรู้สึกแม้แต่ครั้งเดียวว่าผลลัพธ์ในชีวิตดีและร้ายของฉันเป็นผลจากโอกาสหรือสถานการณ์ภายนอกฉันมาถึงจุดนี้และทําสิ่งต่างๆที่ฉันทําเพราะตัวฉันเองและการเลือกและการกระทําของตัวเองและระบบสนับสนุนอันยอดเยี่ยมจากครอบครัวและเพื่อนฝูงตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าวิธีคิดนี้ซึ่งเกิดจากความเป็นจริงที่แตกต่างจากที่คนเกาหลีส่วนใหญ่เผชิญในปัจจุบัน เป็นสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ที่เราควรทนุถนอมไว้เสมอฉันจะยังเชื่ออยู่เสมอว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้และไม่ต้องรอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นฉันสามารถทำทุกวิธีทางเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้แม้ว่าฉันอาจไม่ประสบความสำเร็จเสมอไปแต่ฉันก็รู้ว่าฉันมีอิสระในการเลือกเสมอและสามารถเลือกที่จะลองอีกครั้งได้